ครับก็สำหรับพวกเรานะครับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องอิทธิพลของการถ่ายภาพนะครับวิวัฒน์พัฒนางั้นเราก็จะเห็นเลยว่าความพิเศษของภาพถ่ายเนี่ยครับมันขับเคลื่อนแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงมีบทบาทในประวัติศาสตร์ที่มันผ่านมาทั้งของโลกของไทยครับผมแล้วก็วิธีที่เราจะถ่ายภาพเนี่ยยังไงให้มันเล่าประวัติศาสตร์ได้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ส่วนของผมเนี่ยผมมองว่าภาพกับเรื่องมันต้องไปด้วยกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังกับสังคมมากๆถ้าเรามีเรื่องราวเล่าประกอบกับภาพด้วยเนี่ยการที่เราจะเห็นว่าสังคมมีการขับเคลื่อนหรือขยับขยื่นอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นครับโอเคจริงๆแล้ววันนี้นะครับวิทยากรจะมีอีกหนึ่งท่านนะครับคือคุณจรวิทย์สันติพงศ์นะครับอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่ว่ายังไม่หายดีจากการโควิดนะครับก็เลยส่งเป็นคลิปเสียงแล้วก็ตัวภาพที่เตรียมไว้ว่าจะมาพูดกับทุกท่านซึ่งพาร์ทของพี่ต้นจุลวิทย์เนี่ยนะครับรับผิดชอบเรื่องประวัติศาสตร์ของโลกการถ่ายภาพงั้นขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับโอเคพี่ต้นมาไม่ได้ก็เลยส่งคลิปมาจริงๆเขาอยากมาโอ้โหตั้งใจมากครับเมื่อคืนเลยแก้ปัญหาการนัดแล้วก็คุณเอนะครับสวัสดีผู้ร่วมเข้าฟังทุกท่านเนี่ยนะครับผมขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถมาร่วมวงบนเวทีนี้ได้นะครับเพราะว่าตรวจ ATK แล้วก็ยัง2ขีดอยู่นะฮะถ้าเกิดมาเขาคงไม่ให้เข้างานแล้วก็จะสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องภาพถ่ายแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะผมมองเรื่องนี้เป็น2ประเด็น2ส่วนกันนะฮะก็คือว่าส่วนแรกก็คือว่าภาพถ่ายนั้นก่อให้เกิดความยั่งยืนหรือว่าสร้างผลกระทบขึ้นมาในวงกว้างนะครับอีกส่วนนึงประเด็นที่2คือว่าภาพถ่ายนั้นน่ะถ่ายภาพความยั่งยืนออกมาเผยแพร่แล้วก็ทำให้เกิดความคิดหรือว่าการตีความอะไรต่อให้เป็นประโยชน์กับชีวิตได้นะครับรบกวนขอภาพแรกเลยครับเป็นภาพในหลวงรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยนะฮะก็ต้องขอย้อนเล่าความหลังนิดนึงถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรหรือว่าอาจารย์นัดอยากเสริมตรงไหนก็เรียนเชิญได้เลยนะครับคือสมัยนั้นเนี่ยสยามมีวิกฤตหลายอย่างมากนะฮะรอประมาณรอ212เนี่ยฝรั่งเศสก็เอาเรือปืนเข้ามาบุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยทรงมีนโยบายว่าจะเสด็จประพาสยุโรปนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องเรียนนิดนึงก่อนก็คือว่าจริงๆแล้วพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยก็เคยมาสมัยเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยก็เคยเสด็จมาที่สยามแล้วก็รู้จักมักคุ้นสนิทสนมกับในหลวงรัชกาลที่5เป็นอย่างดีนะฮะพอรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จไปยุโรปปุ๊บเนี่ยก็ส่งไปฉายรูปร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แล้วก็ภาพนี้ก็ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไปทั่วยุโรปฮะก็เป็นภาพที่สร้างความตื่นเต้นในวงกว้างทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งไทยนะฮะเพราะว่าการที่ชาติเล็กๆอย่างสยามสมัยนั้นเนี่ยสามารถจะประมุขของประเทศไปถ่ายภาพด้วยกันเนี่ยกับจักรวรรดิรัสเซียซึ่งตอนนั้นก็เป็นประเทศที่น่าเกรงขามพอสมควรก็ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาทีเดียวนะฮะเหมือนกับว่าเป็นการขู่กันไกลๆว่าเอ้ยเราก็มีเพื่อนที่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งภาพนี้ก็ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสฮะซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมมองว่าจะมีส่วนก็อาจจะมีส่วนด้วยแต่ว่าในประวัติศาสตร์ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ได้ยกอะไรให้อังกฤษไปก่อนหน้านั้นเยอะแล้วนะฮะอังกฤษไม่มีความจำเป็นต้องยึดเราเป็นอาณานิคมเลยนะฮะแล้วก็ถ้าฝรั่งเศสจะเกรงใจเนี่ยเขาไม่เกรงใจรัสเซียหรอกเขาเกรงใจอังกฤษมากกว่าเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยรัสเซียยังต้องกู้เงินฝรั่งเศสไปสร้างทางรถไฟทางไซบีเรียนะฮะแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสก็ตกลงมีข้อตกลงอะไรกันแล้วที่จะไม่มีนโยบายที่จะมาทำอะไรกับสยามไปมากกว่านั้นนะฮะ
แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าภาพนี้ได้สร้างอิทธิพลอย่างสูงในวงกว้างแล้วก็เป็นภาพที่สำคัญภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยครับภาพชุดต่อมานะฮะเป็นเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะในช่วงปลายๆสงครามรบกวนพี่ตูนขอรูปแผนที่ก่อนนะฮะในช่วงปลายๆของสงครามเนี่ยประมาณปี1945ก็พันธมิตรเตรียมการยกพลขึ้นบกที่ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปนะฮะขอรูปแผนที่ครับก็เยอรมันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนโจมตีเข้าแน่ๆก็เล็งกันว่าเอ๊ะพันธมิตรจะยกพลขึ้นบกจากอังกฤษมาที่ฝรั่งเศสได้ตรงไหนตรงส่วนบนเนี่ยคือตรงที่อังกฤษก็คือโดเวอร์ตรงข้ามบนฝรั่งเศสก็คือพาสเตอร์กาแลนะฮะเป็นส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบอังกฤษฐานพันธมิตรเนี่ยได้สร้างโกสอาร์มี่กองทัพหลอกขึ้นมาไปชุมนุมพลกันที่โดเวอร์นะฮะเอาไม้อัดมาทำเป็นโครงเอาผ้าใบมาคลุมแล้วก็ตกแต่งให้ดูเป็นรถถังเอาไปซุ่มกับตรงโดเวอร์เนี่ยเป็นจำนวนมากจนทำให้เครื่องบินตรวจการของเยอรมันเนี่ยซึ่งบินแล้วถ่ายภาพมาได้เนี่ยคิดว่ามีการชุมนุมพลกันตรงนั้นจริงๆทำให้เยอรมันเนี่ยเคลื่อนทัพไปอุดตรงพาสเตอร์กาแลนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีซึ่งเป็นอยู่ทางใต้ตรงมาซึ่งมันระยะทางมันไกลกว่ากันมากฮะแล้วก็ดูแล้วมันจะโหดกว่าคือเยอรมันก็ไม่มีความเชื่ออยู่แล้วว่าพันธมิตรเนี่ยคงไม่มาตรงนี้แน่ๆคงไปยกพลขึ้นบกที่พาสเตอร์กาแลเพราะมันสะดวกกว่ากันมากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเยอรมันเนี่ยทำให้การยึดหัวหาดที่นอร์มังดีเนี่ยง่ายกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะคือถ้าเกิดมีกองทัพเยอรมันประจำอยู่ตรงนั้นจำนวนมากพี่ต้นจุลวิทย์ขออนุญาตเสียเลือดเสียเนื้อไปมากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็การที่ยึดหัวหาดนอร์มังดีได้อย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ของเยอรมันโอเคเห็นพลังของภาพถ่ายหรือยังครับตอนนี้นะก็เริ่มเห็นชัดขึ้นมาแล้วครับโอเคพี่นัทพี่นายอยากเสริมภาพของพี่ต้นไหมครับภาพเหล่านี้มันทรงพลังมากนะครับคือการผนึกเวลาของทางประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าสังคมเนี่ยขยับตามการปรากฏของภาพเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบางครั้งคนที่รู้หนังสือมีไม่เยอะนะฮะแต่ว่าภาพเนี่ยมันสามารถบอกความเป็นไปเป็นมาของช่วงเวลาในสังคมนะฮะอย่างภาพที่ผมเลือกมาตรงนี้เนี่ยเป็นวิวของจากทางด้านฝั่งธนบุรีแล้วก็ถ่ายข้ามไปทางด้านพระบรมมหาราชวังจะสังเกตเห็นไหมฮะว่าภาพที่เราเห็นการปรากฏเดี๋ยวต้องให้ทางเห็นละนะฮะการปรากฏของภาพภาพนี้บอกอะไรเราทั้งเยอะแยะนะฮะเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยอันนี้วัดอะไรครับพี่นัทครับทางด้านนู้นคือพระบรมมหาราชวังนะฮะเราจะเห็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพ้นขึ้นมานะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในภาพเนี่ยก็คือพาหนะที่คนเมื่อก่อนใช้มีทั้งเรือแจวมีทั้งเรือสำปั้นเรือแจวเป็นเรือใช้ใบเรือกลไฟอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้ในท้องน้ำเราไม่มีเรือแบบนี้แล้วครับและอันนี้นี่เป็นเจ้าพระยาสายใหม่หรือสายเก่าครับเป็นเจ้าพระยาที่ขุดขึ้นในช่วงจริงๆเนี่ยขุดมาตั้งแต่อยุธยาแล้วครับนะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในหลายช่วงเวลาแต่เราจะเห็นชัดที่สุดก็คือช่วงที่อยู่ตรงบริเวณหน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์จนกระทั่งถึงบริเวณตรงสถานีรถไฟบางกอกน้อยตรงนั้นคือกลายเป็นว่าที่ขุดใหม่เนี่ยมันยิ่งขยายขึ้นเรื่อยๆไอ้ที่ของเจ้าพระยาของเก่าอ่ะแคบลงใช่ตรงนี้เปลี่ยนทางน้ำครับเพราะฉะนั้นพอเรือมาเนี่ยถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าถึงบางกอกหรือเปล่าคนเมื่อก่อนก็เลยต้องสร้างของที่มันพ้นยอดไม้สังเกตใช่ไหมว่าถ้าถ่ายจากฝั่งธนไปก็จะเห็นยอดพระมหาปราสาทของพระบรมมหาราชวังแต่ถ้าเกิดว่ามองมาทางด้านฝั่งธนบุรีตรงคุ้งน้ำก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณเป็นแลนด์มาร์คใช่ครับคนเมื่อก่อนต้องสังเกตจากของเหล่านี้สมัยนี้ก็เป็นเสาทรูใช่เป็นเสาทรูเป็นจานแดงเห็นไหมเนี่ยพระปรางวัดอรุณเราจะเห็นแล้วว่านี่คือเหตุผลว่าพระแต่ก่อนนั้นที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามเนี่ยเป็นพระเจดีย์แต่รัชกาลที่3เนี่ยพอเปลี่ยนระบบเรื่องของการค้าวานิชในสยามแล้วเนี่ยนะครับเป็นระบบจากพระคลังสินค้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบเจ้าภาษีในอากรเนี่ยการบอกตำแหน่งของศูนย์กลางการปกครองเนี่ยสำคัญมากเพราะไม่งั้นเรือวิ่งมาจากปากอ่าวถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าถึงบางกอกแล้วครับรู้ไหมฮะทุกวันนี้ถ้าอยากจะรู้บางกอกอยู่ตรงไหนก็ดูชิงช้าใหญ่ๆ
เอเชียทีกเนี่ยตรงนั้นนะคือผมดูจากภาพเนี่ยดูน้ำนิ่งๆแล้วเรือแบบเรือแจวก็ยังลงไปตรงแม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันผมว่าน่าจะเป็นปัจจุบันเนี่ยโดนเรือไฟฟ้าวิ่งนะฮะใช่วิ่งเรือความหมดเลยนี่เราจะเห็นพาหนะเห็นไหมฮะคือภาพถ่ายเนี่ยบอกความเป็นตัวตนของคนความยั่งยืนของสังคมได้ว่าแต่ละยุคการใช้พาหนะมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะและรัชกาลที่3เองเนี่ยท่านก็มองถึงความยั่งยืนเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจทุกท่านนึกภาพฮะการพาณิชย์นาวีในสยามมันเปลี่ยนแปลงจริงๆพระองค์ก็เกรงว่าต่อไปไอเรือที่วิ่งในลำน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนหมดแล้วคนรุ่นหลังจะไม่รู้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยโปรดเกล้าให้มีการสร้างเรือสำเภาที่วัดยานนาวาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความยั่งยืนเนี่ยคือคนในอดีตเนี่ยคิดมานานแล้วครับทำยังไงให้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างถาวรวัตถุเอาไว้สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในภาพนี้คือเรารู้สึกว่าตลิ่งของแม่น้ำกับฝั่งนี่มันใกล้กันมากเลยครับใกล้กันมากคือเดี๋ยวนี้เวลาจะดูตลิ่งเนี่ยแทบจะไม่เห็นแล้วฮะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้ดูสังเกตจากเขื่อนริมน้ำถ้าเขื่อนริมน้ำสุดที่ไหนนั่นคือสุดเขตกรุงเทพปรากฏว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดเนี่ยปี54เนี่ยปรากฏตอนนี้เลยนนทบุรีปทุมด้านนี้ขึ้นไปแล้วครับนะเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะบอกเขตอะไรตรงไหนได้เลยลำน้ำลำคลองสังเกตเห็นไหมฮะว่าวิถีคนชาวสยามเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขียนไว้ในเอกสารประวัติศาสตร์เลยหลายเล่มเลยบอกว่าคนสยามเนี่ยอยู่บนบกติดจะเกียจคร้านแต่ว่าพอลงน้ำได้เนี่ยคล่องแคล่วเหมือนปลาก็แสดงว่าเราก็จะมีวิถีของการพายเรือครับนะฮะก็เมื่อวานเนี่ยผมไปสอนมัคคุเทศก์เนี่ยนะครับก็ถามว่าพวกเราพายเรือเป็นไหมบางคนบอกพายเป็นผมบอกว่าผมทายได้เลยว่าคุณพายเป็นตอนปี54เพราะว่าที่ผ่านมาเราคงไม่มีโอกาสพายเรือเขาเคยมีคำพูดว่าคลองหลวงเนี่ยเหมือนสุขุมวิทสมัยใช่ครับคลองบางหลวงใช่ไหมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นซูเปอร์ไฮเวย์ของคนเมื่อก่อนแต่เราก็จะเห็นวิถีแบบนี้นะฮะเรือที่มีประทุนมีเก๋งแบบนี้ก็ใช้กันในคลองนะครับเดี๋ยวนี้ก็แล้วมีแจวด้วยสังเกตไหมคนที่ยืนท้ายนั่นคือแจวนะแต่เขาก็ไม่ได้นอนในน้ำใช่ไหมครับก็จะมีทั้งสองแบบครับก็จะมีทั้งแบบที่มีการขึ้นมานอนบนเรือนแพหรือบางคนก็คือว่าถ้าที่ดินอย่างแถวๆเยาวราชเนี่ยนะฮะก็มีบันทึกไว้เหมือนกันบอกว่าที่สำเพ็งเยาวราชเนี่ยบางครั้งคนแน่นมากถึงขนาดว่าก็เลยต้องลงไปพักอาศัยอยู่ในเรือแล้วก็จอดกันแน่นไปหมดเลยเป็นแบบนั้นนะฮะนี่ก็เป็นมุมหนึ่งของคลองบางกอกน้อยนะครับเรานึกภาพเลยฮะว่าปัจจุบันในนึกภาพตามไม่ออกเลยนึกไม่ออกแล้วเดี๋ยวมีภาพคลองบางกอกคลองมอนคลองบางกอกแถวๆนั้นนะฮะสมัยใหม่ให้ดูว่าตอนที่มันเหลืออะไรบ้างนี่เป็นอีกช็อตหนึ่งนะฮะเราจะเห็นโค้งน้ำเนี่ยพออันนี้มองจากทางด้านฝั่งทิศเหนือลงไปเราจะเห็นพระปรางวัดอรุณอยู่ทางฝั่งตะวันตกเห็นไหมฮะที่เป็นแนวดำๆทั้งแถบทางฝั่งโน้นเนี่ยคือสวนทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวนี้พอมองไปเนี่ยเราก็แทบจะไม่เห็นสภาพแบบนี้แล้วนะครับจะเห็นสวนฝั่งทนได้คือต้องอยู่บนถนนบรมราชชนนีที่เป็นทางยกระดับแล้วก็จะสังเกตเห็นนะถ้าไกลๆทางด้านมุมซ้ายของภาพนั้นคือวัดกัลยาณมิตรนะครับแล้วก็บริเวณของท่าเรือในสมัยก่อนก็จะมีทั้งท่าขุนนางนะครับจะเป็นท่าราชวรดิษฐ์นี่น่าจะถ่ายจากมุมแถวๆนั้นท่าขุนนางท่าราชวรดิษฐ์ท่าช้างอะไรแถวนั้นนะครับครับเนี่ยลักษณะเรือก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าใครไปฝั่งทนตอนนี้เราลองหามันจะมีคีย์เวิร์ดที่เรียกว่าสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างจับคีย์เวิร์ดตรงนี้ดีๆนะฮะเจ๋งมากเราจะลองเสิร์ชดูแต่ว่าเราไม่มีเวลามาอธิบายเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้อง move on แต่ว่าลองเสิร์ชคำพวกนี้ดูครับนี่อีกภาพนึงคันนี้เป็นภาพที่มีสีละเราก็จะเห็นว่าบริเวณที่เป็นท่าเตียนวัดโพสังเกตเห็นไหมฮะว่าคนโบราณต้องสร้างอะไรให้พ้นยอดไม้ขึ้นมาจะได้เห็นแต่ไกลมองเห็นเครื่องบนก็จะรู้นะฮะแล้วก็สภาพของท่าเตียนท่าช้างเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพถึงสำคัญนักหนาเพราะว่าเราจะพัฒนาเมืองเนี่ยบางครั้งต้องศึกษาจากของเดิมเพราะว่าคนเมื่อก่อนวิถีจะอยู่กับธรรมชาตินะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไปฝืนธรรมชาติก็เลยทำให้เรียกว่าเมืองไม่มีทิศทางแล้วแล้วการเก็บภาพเนี่ยสำคัญมากนะครับคือเก็บอะไรต้องเก็บมาให้ครบเท่าที่เราจะเก็บได้อย่างที่ผมพูดเรื่องกระแสน้ำของรูปที่แล้วอ่ะคือมันมีคนไปพายเรืออยู่กลางเจ้าแม่น้ำกลางเจ้าพระยาแต่สมัยเนี่ยพอมันถัดมาเนี่ยเห็นกระแสน้ำไหมฮะใครไปทำอย่างนั้นเนี่ยเรือน่าจะคว่ำหมดเพราะว่ามันจะโดนเรือขึ้นอะไรเงี้ยโดนกระแสเข้า
เคยได้มีโอกาสฟังคุณพัทรวดีมีชูทนศรีไตรรัตน์นะครับท่านเคยเล่าให้ฟังเพราะท่านบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยท่านหัดว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากลางแม่น้ำเนี่ยมีเป็นทุ่นแล้วก็ท่านก็โผล่จากริมฝั่งไปกลางแม่น้ำลองนึกดูสิครับว่าว่ายน้ำแข็งขนาดไหนสมัยนี้คุณมิ๊กเคยว่ายไหมตกไปก็นั่นแหละครับทีก็ปากอ่าวเลยทีก็ไปอยู่พระรามเจ็ดอ่าวไทยเจอกันอ่าวไทยนะครับครับแล้วน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อก่อนเคยแห้งจนขอดแม่น้ำก็เคยนะคลองบางหลวงนี่ที่เป็นฉากในเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยก็ยังพูดเลยว่าตอนแม่พลอยจะสิ้นเนี่ยน้ำในคลองบางหลวงแห้งจนขอดคลองปัจจุบันเราไม่มีโอกาสเห็นครับนะซึ่งผมว่าภาพถ่ายเนี่ยจะบอกตัวตนของคนในครั้งอดีตแล้วมาเทียบกับปัจจุบันสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับใช่ต้องได้คอร์ดด้วยสิ่งนี้แหมต้องถามทุกท่านเลยฮะทันรถรางไหมฮะผมไม่ทันเลิกปีที่ผมเกิดพอดีเลยผมว่าทันชาติที่แล้ว ผมทันตอนนี้ไปดูอาจารย์นัดอ่ะที่ไปดูล่องรอยรางที่ยังเหลืออยู่ที่ยังเหลืออยู่ตรงกระทรวงกลาโหมครับยังมีรางของรถรางเนี่ยให้เห็นอยู่แต่ปัจจุบันมันมีรถไปจอดทับเป็นที่จอดรถเรียบร้อยถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยจะไม่เห็นครับรถรางสมัยก่อนก็มีชั้น1ชั้น2นะครับมีชั้น1มีเบาะชั้น2เป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็มีของแถมคือตัวเรือดมันก็จะอยู่ตามซอกกระดานมันก็เวลาลองนึกภาพนะขึ้นไปนั่งแป๊บเดียวก็เกาก้นหน้าดูเลยเป็นลักษณะแบบนี้คือประวัติศาสตร์วิถีชีวิตบางครั้งเราเล่าให้คนรุ่นปัจจุบันนึกไม่ออกนะต้องมีภาพนะฮะมาประกอบในการเล่าเรื่องนะฮะเราก็จะเห็นพาหนะหลากหลายเห็นปั๊มน้ำมันเอโซเห็นปั๊มน้ำมันเอโซใช่ไหมเห็นวิธีการใช้งานของรถรางว่าเมื่อก่อนจะต้องมีเป็นเสาที่เกี่ยวกับเสาสายไฟฟ้าที่เรียกว่าสาลี่ข้างบนเห็นไหมฮะคือภาพหนึ่งภาพมันแทนคำเป็นร้อยเป็นพันจริงๆครับอยากให้ในพระนครยังเหลือไว้สักเส้นทางหนึ่งก็ยังดีไม่เหลือแล้วครับนะครับเรื่องแบบนี้แล้วดูต่อนะครับมุมนี้ใครนึกออกบ้างอยู่ตรงไหนเฉลิมไทยผมเห็นป้ายเฉลิมไทยใช่ไหมเยี่ยมแล้วครับนี่คือบริเวณหลังป้อมมหาการตรงราชดำเนินนี่คือชุมชนที่อยู่หลังป้อมมาก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าบ้านเรือนเป็นเรือนเครื่องผูกนะฮะเป็นเรือนหลังคามุมจากดังนี้อยู่นะฮะแสดงคือพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรายละเอียดของภาพช่วยทำให้เราสามารถแกะรอยได้ว่าอันนั้นคือป้อมใช่ไหมครับใช่ครับนั่นคือแนวของป้อมมหาการครับป้อมถนนที่ตะวันออกนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าภาพนี้ก็จะต้องถ่ายก่อนที่โรงภาพยนตร์นี้จะรื้อไปครับจริงไหมเพราะฉะนั้นเวลาทุกอย่างที่ปรากฏในภาพอย่างที่พี่เอพูดถึงเมื่อกี้ว่าจะต้องเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นสวนสาธารณะไปแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเจษฎาบดินทร์จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับตรงราชวราชนัดดาครับก็เห็นวิถีนะครับใครเคยเห็นสนามหลวงหรือที่เราเรียกว่าทุ่งพระเมรุนะในอดีตเรียกว่าทุ่งพระเมรุแต่รัชกาลที่4บอกไม่เป็นมงคลนะเพราะว่าคำว่าพระเมรุมันคืองานศพไงก็เลยบอกว่าให้เรียกว่าท้องสนามหลวงนับแต่นั้นมานะครับเราจะเห็นว่าท้องสนามหลวงเนี่ยบันทึกประวัติศาสตร์ของคนหลายช่วงมากเมื่อเริ่มตั้งพระนครเนี่ยท้องสนามหลวงเป็นที่สำหรับในการทำนานะฮะแล้วก็เคยเป็นที่สำหรับแสดงงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์เคยเป็นสนามกอล์ฟนะครับเคยเป็นที่สำหรับเล่นฟุตบอลจุฬาเป็นฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งแรกๆเนี่ยก็เล่นที่นี่นะฮะเคยเป็นที่สำหรับที่คนในพระนครหัดขี่จักรยานกันครับเล่นกีฬาไทยนึกออกไหมฮะมีเล่นว่าวครับนะตอนกรุงเทพ200ปีมีการเอาโขนยกรบกันกลางท้องสนามหลวงเนี่ยคือบันทึกประวัติศาสตร์รวมทั้งเรื่องของการเมืองนะฮะแต่ผมคิดว่าพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่นั่งคุยอยู่ด้วยกันเนี่ยคงจะทันสมัยที่มีหนังขายยาอับดุลใช่ไหมที่ขายยาต่างๆผมไม่ทันผมคิดว่าหลายท่านทันนะครับเรื่องของในท้องสนามหลวงในอาจารย์นิติกรยิ้มในความทรงจำอะไรนะอาจารย์นิติกรยิ้มอาจารย์ร่วมสมัยแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้คอนเทมมาโอ้ภาพนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยพวกเราทราบไหมฮะว่าภาพนี้คืออะไรนี่คือหอภูวดลทัศนัยหอนาฬิกาซึ่งทำให้เราเห็น เรียกว่าพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงมีการคำนวณ เรื่องของเวลาก่อนที่กรีนิชที่อังกฤษจะมีนะครับเรามีเวลามาตรฐานณกรุงเทพนะฮะเรียกว่าที่ศูนย์องศาเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ในที่พระบรมหาราชวังนะครับทุกวันนี้หอนี้ยังอยู่
ปัจจุบันเนี้ยย้ายออกไปเพราะว่าหอเนี้ยเขารื้อทิ้งแล้วก็ไปสร้างจำลองไว้ข้างนอกตรงข้ามวัดโพใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ทรงตั้งข้าราชการขุนนางที่ทำหน้าที่ในการดูเวลาชื่อว่าพันธิวาทิตและพันธิพินิจจันทรานะครับในการเรียกว่าคำนวณเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนครับจับเวลาดูเวลาการเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่4นั้นเนี่ย เวลาเที่ยงวันสมัยก่อนมีการยิงปืนเที่ยงครับนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าปืนเที่ยงเนี่ยพวกเราจะไม่ค่อยได้ยินละแต่เราจะนึกถึงว่าคำว่าปืนเที่ยงคืออะไรเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีนาฬิกาข้อมือครับนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาเงาสั้นที่สุดตะวันตรงหัวนะเราถึงเรียกว่าเที่ยงวันคำว่าเที่ยงแปลว่าตรงนะซึ่งปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงออกแบบปืนของท่านให้ยิงโดยอัตโนมัติด้วยการคำนวณใช้แว่นสุริยการหรือแว่นขยายส่องใหเรียกว่าตั้งองศาให้ตรงกับพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแล้วก็รวมแสงไปโดนที่ชนวนดินปืนให้ปืนยิงเองได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างบอกหมดนะครับอาคารด้านในวังเมื่อกี้ก็เป็นอาคารแบบตะวันตกทั้งหมดเลยนี่ลักษณะเป็นบ้านของคนในอดีตสังเกตไหมฮะเป็นเรือนมุงจากอยู่ภาพนี้บอกอะไรเราหลายอย่างมากใช่ไหมคนเมื่อก่อนนั้นบันไดในภาพเก็บได้นะไม่เหมือนทุกวันนี้บันไดบ้านเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราไปดูบ้านของคนทางภาคอีสานเนี่ยบันไดเนี่ยนะครับจะเรียกว่าจากใต้ถุนขึ้นมาสูงประมาณ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรชักบันไดกลับใช่ครับคือเวลาพอขึ้นบ้านปั๊บกลางคืนเอาบันไดขึ้นบ้านนะเพราะฉะนั้นโจรขโมยทั้งหลายจะขึ้นบ้านก็ยากเสือก็ขึ้นไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วก็เวลาตอนเช้าจะลงก็เอาบันไดพาดลงไปแล้วก็ยกบันไดเก็บขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยนี่คือลักษณะของตัวอย่างนะครับของภาพในอดีตบอกบ่งบอกความเป็นตัวตนของคนในพระนครแต่ละช่วงเวลาครับก็จะเห็นว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีการแบบก้าวไกลก้าวทันนานาอารยประเทศจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเดี๋ยวเรามาดูรอยต่อกันจากของพี่นัทนะครับมาที่พี่เอนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบสมัยใหม่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าแบบในทุกที่หลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยมันมีการอนุรักษ์สถานที่เอาไว้คือมันไม่จำเป็นต้องแบบไปสร้างแต่ตึกหรือสร้างอะไรเข้ามาทดแทนใหม่ๆแต่ทีนี้มันสามารถของเก่าเก็บเอาไว้ทำไมเราไปเคมบริดจ์หรือว่าออกซฟอร์ดมันเราเห็นได้ตึกเก่าๆเราไม่เห็นแบบตึกใหม่ๆถูกไหมซึ่งเสน่ห์ของเมืองอ่ะบางทีมันอยู่ที่ความlegacy เรื่องราวมันเป็นเรื่องราว legacy ของเมืองนั้นใช่ไหมคือถ้าเราจะทำอะไรที่มันทดแทนสิ่งใหม่ๆเราก็ต้องดูดีๆว่าเราอย่าไปละทิ้งของเดิมใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวขอต่อไปฮะเมื่อกี้ของเมืองนอกอย่างของตรงนี้เนี่ยคือภาพถ่ายเนี่ยผมมองว่ามันช่วยได้หลายอย่างนะช่วยได้คือภาพเนี่ยมันถ่ายที่ดาร์จิลิงเนี่ยคือมันจะมีเขาเรียกว่าทอยเทรนก็คือแบบไอ้รถไฟเด็กเล่นนะรถไฟมันจะคันเล็กๆแต่ว่าเขายังใช้อย่างพวกฐานหินพวกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นพอลูชันหรือว่ามันเป็นมลภาวะครับมันก็ต้องเนี่ยภาพถ่ายตรงเนี้ยมันจะเอามาถูกแบบมาคุยกันว่าตกลงคุณจะรักษาไอ้สิ่งที่มันครับเป็นเลกาซีของคุณเนี่ยหรือว่าคุณจะจัดการกับพอลูชันถ้าเกิดคุณไม่มีภาพตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการดีเบตไม่เกิดการโต้แย้งไม่เกิดการมาคุยกันว่าเราจะพัฒนาเมืองไปทางไหนนะครับซึ่งการถ่ายรูปเนี่ยคุณก็ต้องเก็บพวกเรื่องราวพวกอย่างเงี้ยมันผมว่ามันมีเสน่ห์เวลาเราไปตามเมืองต่างๆนะครับครับนึกถึงที่พี่เอพูดเมื่อกี้นะครับอย่างที่เราดูภาพรถรางปรากฏว่าตอนนี้ผมพยายามจะหารถรางในกรุงเทพซึ่งเมื่อก่อนวิ่งกันหลายสายมากทุกวันนี้ผมเจออยู่แค่2คันเองอ่ะครับนะฮะแปลกมากคือเรามีรถรางวิ่งกันในกรุงเทพนะมีสายถนนตกหลักเมืองมีสายรอบกรุงมีสายอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏไปเจออยู่ที่การไฟฟ้ายานวาเนี่ยอยู่คันนึงอีกคันหนึ่งปรากฏว่าไปอยู่ที่การไฟฟ้าสำเสนแล้วกลายเป็นห้องสมุดประชาชนไปละคือเมืองเราเนี่ยประวัติศาสตร์ที่มันอยู่ในของอะของต่างๆมันบอกเล่าตัวตนครับคนทุกคนจะมีประวัติศาสตร์ในช่วงชีวิตตัวเองอันเนี้ยผมว่าสำคัญครับใช่ครับเพราะนั้นภาพถ่ายเนี่ยบอกหมดเลยครับแล้วก็อย่างเนี้ยมันเป็นมุมในประเทศไทยมุมในประเทศไทยเนี่ยคือบางทีมันมีความสวยงามนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคือเวลาเราไปทุกที่คือผมไปแบบหลายๆที่ทั่วโลกมาเนี่ยเวลาเราถ่ายพวกมุมสูงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผมมองว่าหลายๆที่นะครับมันรู้สึกผมรู้สึกเบื่อ
มันไม่มีอะไรอ่ะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอผมไปเห็นอะไรที่ประเทศไทยผมรู้สึกว้าวกับเขาอ่ะครับถูกไหมเพราะว่าเรารักษาอัตลักษณ์เดิมได้ดีเรามีพระบรมมหาราชวังเรามีพระมหากษัตริย์เรามีแบบสถาบันที่แบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันเกิดอาร์ตมันเกิด culture มันเกิดอะไรหลายๆอย่างที่มันมีเสน่ห์ที่มันดึงดูดให้ทุกคนเนี่ยมันดึงดูดให้กรุงเทพกลายเป็นเมืองอันดับต้นๆของโลกอ่ะที่ฝรั่งต้องมาและเนี่ยภาพเนี่ยมันเป็นตอบได้เลยว่าเนี่ยกรุงเทพของเราสวยแค่ไหนแล้วมันพัฒนามายังไงจากเดิมที่มีแม่น้ำลำคลองจนมาสู่แบบอะไรที่แบบอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงเวลาแค่240ปีจากภาพตอนนั้นนะรูปพี่นัทเมื่อกี้ที่เป็นสวนฝั่งทนตอนนี้ก็กลายเป็นไอคอนสยามใช่ครับตึกสูงตึกระฟ้าแต่ผมเคยโดนถามเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องพวกตึกเก่าเนี่ยเคยมีคนถามเหมือนกันว่าพวกมีความรู้สึกยังไงกับตึกสูงที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาผมก็เลยบอกว่าลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่โรงแรมโอเรียนเต็นเพิ่งสร้างนี่คือสิ่งแปลกปลอมของแม่น้ำแต่ปัจจุบันกลายเป็นอาคารอนุรักษ์เป็นสิ่งที่คู่ไปกับเมืองเพราะฉะนั้นลองนึกภาพกันว่าตึกเหล่านี้ต่อไปมันก็คือประวัติศาสตร์ของเส้นทางของเราใช่ไหมเมื่อกี้มีรูปหัวลำโพงก็ครับใช่ครับสายรถไฟต่างๆใช่ไหมเราก็จะได้รู้ว่านี่คือพัฒนาการทางสังคมอ่ะนะครับตรงนี้คือเรียกว่าเป็นศูนย์กลางที่เป็นรถต่อรางต่อเรือเนี่ยใช่เมื่อก่อนเนี่ยถามว่าต่อเลยเมืองจะเจริญได้ยังไงก็ต้องมาด้วยรถไฟใช่ไหมฮะถามว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกนี่สะพานอะไรหลายคนไปตอบสะพานพุทธจริงๆไม่ใช่คือสะพานพระราม6เป็นสะพานรถไฟทำให้พระนครสองพระนครนั้นเชื่อมกันได้ด้วยรถไฟทางสายเหนือสายใต้เชื่อมกันได้เพราะรถไฟแล้วก็ที่เราย้ายจากหัวลำโพงไปบางซื่อก็เป็นการพัฒนาก็อีกแบบนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราไปทุบสถานรถไฟกรุงเทพสถานรถไฟหัวลำโพงนี้ออกหมดแล้วเนี่ยต่อไปเราจะพูดได้ยังไงว่าเรามีสถานรถไฟเรียกว่าจะแรกๆในเอเชียจะได้ซ้ำที่ทันสมัยอ่ะครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของช่างภาพครับแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมาคมเราทำไปแล้วใช่สมาคมเราทำไปปีที่แล้วแล้วภาพนั้นมันเกิดแรงกระเพื่อมสูงมากนะครับเพราะมันทำให้คนแบบรู้สึกอยากจะอนุรักษ์อยากจะกระตุ้นให้คนหวงแหนเนี่ยมันคือพลังของภาพถ่ายคือความงามในยามกลางคืนเนี่ยก็เป็นอีกเสน่ห์นึงนะครับตอนนั้นทางสุนทราพรเขาเอามาร้องเป็นเพลงกรุงเทพราตรีใช่ไหมกรุงเทพเมืองฟ้าอมรสมเป็นนครมหาธานีเนี่ยอันนี้สวยงามนักหนายามราตรีนะเพราะนั้นก็กระทบใจคนหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอย่างรูปนี้ปี 54ครับดูเผินๆเนี่ยทีแรกนึกว่าที่ไหนนะนึกว่าสวนสยามใช่ทะเลกรุงเทพเหมือนสไลเดอร์เนาะครับตรงนี้ตรงเกษตรฮะแยกเกษตรใช่แยกเกษตรเดี๋ยวไปรูปถัดไปจะชัดกว่าฮะรูปถัดไปอันนี้คือดอนเมืองครับครับนี่คือดอนเมืองปี54ครับนะครับครับเป็นเมืองน้ำไปเลยตอนนั้นเนี่ยครับก็มีสมาคมถ่ายภาพเราตอนสมัยอาจารย์นิติกรไกรวิเชียรเป็นนายกสมาคมนะครับครับเราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์ก็คือชื่อโครงการน้ำบวกใจคือเป็นการระดมภาพจากคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพทั่วประเทศนะครับตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ 6,000 ภาพใช่ครับคือเป็นการส่งภาพถ่ายทั้งเป็นการบอกว่าคุณประสบเหตุประสบไอ้ตัวอุทกภัยแบบไหนกับอีกภาพอีกประเภทก็คือให้กำลังใจนะครับคนที่แบบประสบภัยอยู่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันได้เห็นความแบบเขาเรียกอะไรความห่วงหาอาทรกันแบบที่เป็นคนไทยเราด้วยพื้นฐานของเราจริงๆใช่แล้วก็ภาพถ่ายมันก็เหมือนเป็นหมุดหมายอันนึงที่ช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างเช่นเราก็คงเรียนรู้จากอดีตว่าถ้าเกิดภัยธรรมชาติแบบนี้อีกรอบหนึ่งเราก็จะมีการพัฒนาการรับมืออย่างไรว่าโดยที่อาศัยอ้างอิงจากข้อมูลที่เราบันทึกไว้ในภาพถ่ายมันก็เป็น power หนึ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างภาพต่อไปเลยยั่งยืนขึ้นมานะครับสมัยก่อนน้ำท่วมปี85อย่างเงี้ย85 86เลยครับ2485 2485 86ช่วงไม่ตายเลยครามเนี่ยปรากฏว่าเล่นอยู่เราเคยพายเรือกันตรงลานพระบรมรูปทรงม้าเคยเห็นรูปใช่ๆนะฮะตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแถวนั้นใช่ครับแต่พอปี54เราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกคือน้ำท่วมเครื่องบินได้ครับครับก็นะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดอนนะฮะใช่ครับคือหลังจาก54เราก็จะไม่ค่อยเห็นที่ท่วมมาขนาดอย่างนี้อีกเท่าไหร่ฮะเราก็ต้องมาลุ้นเนี่ยมีเพิ่งล่าสุดอย่าเพิ่งพูดพี่เดี๋ยวปีนี้ใช่ใช่อย่าไปชวนเขาอย่าเพิ่งพูดมาพระราชพิธีนะครับ
ก็อย่างที่ผมบอกอะฮะคือประเทศไทยมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากนะครับทั้งเรื่องของจริงๆแล้วอะก่อนภาพนี้มันจะมีตรงหัวโค้งของพระบรมมหาราชวังฮะจะมีอนุสาวรีย์ช้างใช่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นช้างเอราวัณใช่ครับแต่ตอนนี้เอาออกไปแล้วถูกไหมครับถูกครับเพราะว่าผมมองว่ามันบังอะบังสิ่งที่เราควรจะเน้นที่สุดบังทัศนียภาพของพระบรมมหาราชวังครับเพราะว่ารูปถ่ายตอนสมัยนั้นเนี่ยมันทำให้มันเกิดภาพนี้ขึ้นมาก็คือตอนสถลมาศนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นพระบรมมหาราชวังที่เคลียร์มากที่สวยมากนะครับแล้วก็เนี่ยมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่มันแสดงถึงความแบบแสดงถึงวัฒนธรรมของเราที่ค่อนข้างยูนิคที่ค่อนข้างแบบโดดเด่นเข้มข้นนะครับจริงตรงนี้ก็มือคือถ้าอ้างอิงกับรูปของพี่นัทที่เป็นสนามหลวงมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช่ครับเรื่องของทัศนียภาพโดยรอบเรื่องของการใช้งานเรื่องของคือรูปที่เราเห็นเนี่ยเมื่อกี้รูปที่เราดูรูปสนามท้องสนามหลวงแรกเนี่ยไม่มีต้นมะขามใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอถัดมาภาพถัดลงมาเราจะเห็นมีต้นมะขามพอมีต้นมะขามปุ๊บรู้ทันทีว่านั้นภาพนั้นถ่ายสมัยรัชกาลที่ห้าต้นมะขามมาสมัยใช่ครับมาสมัยรัชกาลที่ห้าคือท่านไปเห็นในต่างประเทศเนี่ยไปชวาก็ไปเห็นนะครับแล้วก็ได้พวกทำสวนเนี่ยนะครับเป็นพวกคนชวานะเป็นฝรั่งจากโฮลันดาหรือดัตช์เนี่ยมาช่วยทรงเลือกมะขามด้วยเหตุผลสำคัญ4ประการคือมะขามเนี่ยรากลึกรากไม่แผ่ไม่งัดถนนนะฮะเป็นไม้เนื้อเหนียวทนแรงลมกลางทุ่งได้ดีนะครับใบเป็นฝอยไม่เป็นขยะแล้วก็ฝักของเขาถ้าเขาไม่แห้งเขาไม่ร่วงซึ่งในฐานะที่ผมทำงานด้านประวัติศาสตร์เนี่ยผมก็เลยพยายามมองของพวกเนี้ยว่ามันเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตยังไงมันเกี่ยวพันกับวิธีเลือกของเพราะทุกวันนี้เราบางทีเราจะไปเห็นว่าเขาเลือกต้นไม้ในกทมใช่ไหมฮะถ้าเรามีภาพถ่ายเนี่ยเราจะได้เอามาเทียบแต่ละยุคสมัยว่าเอ๊ะอย่างที่เมื่อกี้พี่เอบอกเหมือนกันอะว่าถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่บังทัศนียภาพเราก็เอาภาพเนี่ยชี้ให้คนที่เขาออกแบบผังเมืองดูบอกว่าบางอย่างมันทำแล้วมันไม่สวยนะมันเกะกะบางอย่างคุณเอาออกเหอะหรือบางอย่างเนี่ยควรเอาไว้เพราะว่าในของเดิมมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาพมันก็จะบอกเราก็เดี๋ยวเรา move ไปโหรูปเมื่อกี้พูดไปนะครับคุณไม่มีอะไรจะเปล่ารูปเมื่อกี้สวยมากรูปเมื่อกี้สวยโอเคคราวนี้มาเรื่องของการถ่ายภาพละครับจริงๆเนี่ยผมไปเร็วๆเลยนะฮะก็คือภาพเนี้ยคือคนดูว่าเราถ่ายแบบคนกำลังจะทำส้มตำขายข้าวเหนียวไก่ย่างธรรมดาใช่ไหมฮะแต่เราลองดูภาพถัดไปครับครับตอนนี้คนฟังเราทุกคนน้ำลายไหลหมดอะผมรู้นะคือพูดไกลเที่ยงเนี่ยใช่สิ่งที่ต่างจากอีกภาพนึงครับเนี่ยตรงนี้เป็นจะเรียกว่าเคล็ดลับหรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าเรือเนี่ยมันเป็นเรือขายส้มตำไก่ย่างที่อยู่ตรงคลองมอนครับแต่เรือพวกนี้เวลาก่อนจะเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องมีการบีบแต่หรืออะไรประมาณนี้ถูกไหมครับพี่นัทให้รู้ว่ามาให้รู้ว่ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาพเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนถ่ายภาพเนี่ยแล้วคุณถ่ายครอบแค่แบบคนกำลังทำส้มตำอะคุณจะไม่เห็นแต่ที่อยู่ตรงหัวมุมด้านบนเห็นไหมฮะแต่ลมตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายภาพที่ดีเนี่ยเราต้องเก็บบริบทแวดล้อมถูกต้องคิดก่อนที่เราจะถ่ายนะฮะคิดว่าแบบจะเอาอะไรมาเข้ามาในภาพอย่าเอาแต่ครอปโดยที่แบบเราไม่ได้แบบใช่เพราะว่าเสียงของอาหารเนี่ยมันบอกจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยบ้านผมอยู่ริมคลองสำเสนเนี่ยมาและท่านเป็นเสียงเคาะไม้ไผ่ตอกตอกตอกก๋วยเตี๋ยวป๊อกก๋วยเตี๋ยวป๊อกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วลมมันก็ต้องเป็นพวกไอ้กาแฟนะถ้าขนมเนี่ยเสียงของอาหารหรือนึกถึงไหมกะลอจีอ่ะครับนะเวลานี่ต้องเป็นเสียงเคาะเหล็กหากินยากนะหรือไอศกรีมต้องเป็นระฆังเป็นกระดิ่งเห็นไหมมันก็จะบอกเลยซึ่งเสียงของอาหารเนี่ยทุกวันเนี่ยมันหมดแล้วนะแม้กระทั่งไอติมไผ่ทองหรือไอศกรีมป๊อปนะครับแต่ละยุคเนี่ยนะมันก็จะมีเสียงเขาอยู่เดี๋ยวนี้มีตื้อดื้อตื้อดื้อเรียกไม่เคยทันเลยโคตรเร็วเร็วมากเขาซิ่งเลยผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยครับคือเรือเนี่ยเวลามันผ่านมาก่อนที่เราจะไปถ่ายภาพที่สองภาพที่ผ่านมาเราเห็นเรือเข้ามาถ้าเราเป็นช่างภาพอ่ะเราต้องรู้แล้วเขาจะมีตีบีบแต่ถ้าเขาบีบแต่ปุ๊บเนี่ยแปลว่าในเรือเขาต้องมีอุปกรณ์ที่มันผลิตเสียงได้ใช่พอเขามาจอดเทียบเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเก็บเนี่ยเก็บภาพอะฮะสิ่งเราจะเก็บเราต้องรู้แล้วเราต้องเก็บอะไรเพื่อที่จะเล่าอะไรถูกไหมฮะถ้าเราเอาแต่แบบครอปเอาแบบปั้นมุมให้มันสวยบางทีเนี่ย
มันมาไม่ครบมันก็ตกหายหมดมันตกหายตรงนี้สำคัญมากดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราไปถ่ายพวกเราชอบถ่ายกราฟฟิตี้ใช่ไหมเราชอบใส่กราฟฟิตี้กันเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอดูภาพถัดไปฮะเห็นด้านขวาไหมฮะจะเป็นพระเจ้าตากจะเป็นรูปพระเจ้าตากถูกไหมฮะอาจจะเล็กหน่อยอาจจะเล็กนิดนึงตรงเนี้ยเราพอจะอนุมานได้ว่าชุมชนวัฒนนากลางเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งทนหรือเปล่าเพราะว่าพอถือพระเจ้ากรุงธนบุรีเขาเขียนอยู่ข้างบนมีเขตบางกอกใหญ่แต่ผมมีพระเจ้าตากโอเคภาพต่อไปโอเคเห็นอะไรไหมฮะรถพุ่มพวงอันนี้กล้วยตากอันนี้กล้วยพระเจ้าตากคือการคอปเนี่ยสามจังหวะเนี่ยมันให้คอนเทนต์คนละเรื่องคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยจริงๆเราไปชุมชนเราอย่าไปเอาแต่กราฟฟิตี้เราดูว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างทุกวันนี้รถพุ่มพวงมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างพี่นัทมีอะไรจะเล่าไหมเมื่อวานคุยกับพี่เอเรื่องนี้แหละบอกว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเราแลกของกันนะครับเราก็จะต้องไปเจอกันตรงที่มันเป็นจุดบรรจบที่เราเรียกว่าทางแพร่งนะเมื่อก่อนก็เวลาตลาดเนี่ยต้องมีการนัดกันไงใช่ไหมครับบอกว่าพี่เอแบบมิกตุนอย่างเงี้ยผมเงี้ยเรานัดกันแล้วถึงเวลาเราพอวันที่พระจันทร์ขึ้นเนี่ยนะน้ำมันขึ้นสูงขึ้นไงก็เอาของจากสวนมาขายไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมากันตรงทางแยกก็เลยมีคำว่าตลาดนัดเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตลาดน้ำมันก็มีตลาดบกกับตลาดน้ำนะฮะถึงปรากฏว่าตอนนี้พอเมืองมันขยายมากๆเนี่ยความต้องการของคนบางครั้งเนี่ยคือตลาดเคลื่อนที่จะมารถพุ่มพวงเนี่ยแล้วที่สำคัญของรถพุ่มพวงเมื่อวานคุยกับพี่เอไว้บอกว่านี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟอรัมของคนแม่บ้านจะมาคุยแต่ละคนต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมแต่เวลาพอมีรถพุ่มพวงมาทุกคนจะวิ่งออกจากบ้านตัวเองเสร็จแล้วก็จะมาเมาส์กันเป็นโซเชียลมีเดียใช่เป็นโซเชียลมีเดียในยุคนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นที่รวมกันก็คือว่าร้านทำผมร้านตัดผมโอ้โหร้านทำผมเนี่ยเมื่อก่อนจะต้องมีอันนี้ด้วยนะถ้าพี่เอกเข้าไปถ่ายต้องมีคู่สร้างคู่สมด้วยใช่ใช่เป็นตั้งเลยใช่ครับเขาจะเปิดร้านทำผมเปิดหน้าดูดวงก่อนดูดวงของคู่สร้างคู่สมแม่นมากคือความยั่งยืนของชุมชนเนี่ยบางทีมันดูที่มันไม่ได้ดูที่กราฟฟิตี้ที่อยู่บนกำแพงนะมันดูมันอยู่ที่สตอรี่อยู่ที่แบบเนื้อเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนนั้นบ้างเดี๋ยวผมอาจจะให้ข้ามไปของอาจารย์ตุลดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวด้วยเวลาเดี๋ยวมันจะได้กระชับขึ้นนะครับป๊อปเดี๋ยวขอของอาจารย์ตุลฮะจริงๆสิ่งที่ผมเตรียมมานะครับมันก็เป็นเหมือนตัวบทสรุปคร่าวๆหนึ่งอันว่าจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าภาพเพนติ้งนะครับภาพวาดมีแค่ภาพเดียวบนโลกอันนั้นทุกคนเข้าใจตรงกันได้นะครับเป็นมาสเตอร์พีซแต่ว่าสิ่งสำคัญในโลกการถ่ายภาพเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับต่อให้คุณถ่ายภาพวิวสภาพแสงเมฆสีท้องฟ้ามันเคลื่อนที่ทุกวินาทีแม้กระทั่งเราถ่ายใครสักคนหนึ่งที่เราบอกเขาว่ายิ้มแบบเมื่อกี้สิแต่รูปที่เราชอบเนี่ยดันหลับตาเราบอกให้เขายิ้มใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วงั้นทุกครั้งที่เราถ่ายเนี่ยครับมันคือมาสเตอร์พีซของโลกงั้นคำว่ามาสเตอร์พีซของโลกเนี่ยวันนึงมันอาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์เหมือนภาพทั้งหมดที่เราเคยเห็นมาก็ได้นะครับอันเนี้ยภาพทั้งหมดเนี่ยผมถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือคือผมตั้งใจว่าจะมาคุยกันในแง่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพจะใช้ด้วยวิถีทางไหนก็ได้มีเดียใดก็ได้แต่ขอให้บนภาพนั้นเนี่ยนอกจากความสวยงามอย่างเดียวแล้วเนี่ยควรจะมีกระบวนการคิดซ้อนเข้าไปในนั้นให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อสุดท้ายมันจะกลายเป็นความยั่งยืนวันแรกที่มาเซอร์เวย์กับทางพี่มิกครับคือสิ่งที่ผมคิดเนี่ยคือผมรับปริญญาที่นี่ตอนปริญญาตรีนะครับแต่สิ่งที่เราเดินย้อนกลับมาอีกทีเนี่ยเรามาเห็นสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าโหมันเปลี่ยนไปยิ่งกว่าเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้คือเหมือนกับคนละคนแต่ความพิเศษนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเปิดเนี่ยผมจะไม่มีโอกาสได้บันทึกความเป็นพื้นที่ดั้งเดิมแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนเข้าไปนิดนึงงั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการที่แบบถ่ายภาพแล้วให้เห็นตอนช่วงที่ยังก่อสร้างอยู่แต่ตอนที่เดินเข้ามาข้างล่างเนี่ยครับทางทีมของศูนย์ประชุมแห่งชาติเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าแบบเดี๋ยวตรงบันไดเลื่อนเนี่ยนะจะเกิดความพิเศษเป็นการดีไซน์ผมเห็นแบบเนี้ยผมรู้สึกแบบโหซิลทุกอย่างเหมือนรูปจอห์นเซ็กซ์ตันในแบบ Place of Power NASA ผมรู้สึกแบบใส่ใจในทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอนคือภาพพวกนี้ฮะมันจะไปมีค่าที่สุดตอนที่
พื้นที่เนี้ยสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่คนจะไม่รู้เลยว่าความปานี่สิ่งที่เขาตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความพิเศษในสถานที่แห่งนี้มันพิเศษแบบไหนผมชอบถ่ายตอนพวกนั่งร้านเนี่ยเวลาเขาบูรณะนะถูกครับแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ10หรือ20ปีมันจะเกิดครั้งนึงแต่เดี๋ยวนี้มันจะย่นเร็วเพราะว่ามันพังเร็วพวกวัดวาอารามอะไรอย่างเงี้ยอันเมื่อกี้ครับตอนก่อนหน้าคือประโยคนึงที่อาจารย์นิติกรพูดนะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นโอกาสพิเศษมากๆที่สมาคมถ่ายภาพเราเนี่ยได้จัดกิจกรรมโดว์ช็อตน็อกเอาท์นะครับมาถ่ายพื้นที่ก่อนที่จะเริ่มเปิดใช้งานเต็มรูปแบบตั้งแต่เมื่อวานนะครับงั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะได้เห็นตัวโครงสร้างอาคารทั้งหมดแบบที่ยังไม่มีเดคอเรชันหรือการจัดงานใดๆทั้งสิ้นผมก็รู้สึกแบบโอ้โหทั้งหมดมันคือความพิเศษผมก็เลยตอนที่ยืนถ่ายภาพนี้ฮะแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดโมเมนต์พิเศษขึ้นเราจะไม่มีทางรู้เลยฮะว่าอาคารนี้มันใหญ่โตขนาดไหนมันสูงแค่ไหนจนต่อเมื่อมีสิ่งไปคอมเพลมันคือสเกลของคนฮะโอเคลองเปิดภาพครับคราวนี้ฮะตอนที่เราถ่ายเราก็แค่รอจังหวะว่าเส้นตรงกลางที่ลากไปเนี้ยย้อนหนึ่งภาพนะครับงั้นก็คือการรอจังหวะถ่ายแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวตอนหันข้างนะเห็นโปรไฟล์ตอนเตะขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเสาอาคารช่องว่างทั้งหลายแหล่เทียบกับคนเนี้ยเราจะนึกเลยว่าแบบโหหลังคานี่อย่างน้อยต้องมีแบบ20เมตรถูกไหมฮะแล้วเวลาเราถ่ายรูปในโลกเนี้ยเราคือฝุ่นของจักรวาลจริงนะครับเวลาตอนที่ตูนถ่ายรูปเนี้ยพี่นึกถึงไปถึงรูปไหนมาตอนที่เขาถ่ายภาพของพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อยังสร้างไม่เสร็จเมื่อเริ่มสร้างนะครับลองนึกภาพว่าเหล็กที่เอามาดัดในสมัยก่อนเอามาดัดเป็นโดมโค้งใช่ไหมห้องที่อยู่ใต้พระที่นั่งอนันตสมาคมลงไปหินอ่อนที่ถูกตัดแล้วเอามาเรียงต่อกันเป็นจิ๊กซอเนี่ยมันจะขนาดไหนมันคงยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลาโลกยุคนั้นถ้าเราเอาพวกนี้มาเทียบกับของเราอะไรที่กำลังสร้างเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นที่มาฮะพอเห็นทุกอย่างผมก็รู้สึกว่าโหนี่มันคือร้อยล้านพันล้านมูลค่าในความรู้สึกพอเป็นแบบนั้นฮะผมก็เลยอะไรที่ดังในหัวมันเหมือนสัญชาตญาณฮะคำว่าร้อยล้านพันล้านมันก็เฮ้ยมันก็มีเรื่องนั่งล้านเข้ามาเกี่ยวข้องว่าไม่รู้กี่พันกี่แสนนั่งล้านที่ทำให้เกิดอาคารนี้ฮะมันก็เลยกลายเป็นภาพนี้ก่อนตอนที่เดินผ่านแล้วก็โหนั่งร้านนี่ถักเป็นแบบงานกราฟิกที่แบบเท่มากนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะไปขี้คลายตอนหลังนะฮะภาพนี้เนี่ยเรามองตอนเบื้องต้นเราจะไม่เห็นอะไรเลยฮะนอกจากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลองซูมเข้าไปดูตรงเสื้อของพนักงานนะฮะเราจะเห็นเลยฮะว่าเขียนว่าอินทราพิเศษนะครับก็คือรูปพื้นที่เป็นทีมงานที่อินทราพิเศษ2022มันคือการบอกการย้ายอินทราพิเศษของพื้นที่เดิมที่อยู่ที่ชั้น2ของหอประชุมเดิมอินทราพิเศษคืองานศิลปะอินทราพิเศษคืองานชิ้นไม้ที่อยู่ด้านหลังนะครับใช่ครับตอนนี้อยู่ชั้นอะไรครับคุณมีตอนอยู่ชั้น LG เดี๋ยวเราลองไปดูที่ LG นะครับเราจะเห็นคืออันเดิมถ้าใครเคยมาศูนย์ศิริกิติ์ครั้งเดิมก็จะเห็นว่าตรงทางเดินที่เป็นบันไดครับก็จะมีงานไม้มีอะไรเงี้ยครับเหตุผลที่ผมต้องถ่ายอันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นจุดนัดที่ทุกคนที่รับปริญญาจะต้องมานัดเจอกันฮะถ้าอยู่ข้างในอาคารจะบอกว่าเจอตรงหน้ายักษ์เจอตรงหน้ายักษ์ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กนั้นกำลังจะเปลี่ยนพื้นที่และชิ้นนั้นก็ยังคงอยู่หลังจากการเปลี่ยนแปลงศูนย์เดิมมาเป็นศูนย์ใหม่นึกถึงที่ไหนมั้ยนึกถึงที่ลานพระรูปทรงม้าเวลางานที่สวนอมพรที่หัวม้าหรือหัวเรือหางใช่ครับงั้นน่ะหลงใช่โอเคต่อเลยครับเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่แบบโอ้เนี่ยแหละมันคือความคิดแบบยั่งยืนที่จะแบบให้แสงธรรมชาติเข้ามาทำงานกับในพื้นที่แล้วก็ปริมาณนั่งร้านแบบนี้ฮะเสร็จแล้วอ่ะต่อเลยครับนะฮะมันก็เลยกลายเป็นวิธีการคิดงานโดยการสร้างเหล่านี้คือคนที่ทำให้ศูนย์เศรษฐกิจอยู่คนอยู่หลังม่านนะฮะที่ทำให้พื้นที่นี้สมบูรณ์นะครับโอเคเลยต่อเนี่ยครับมันก็จะมีเราก็ใช้เซนส์ของสตรีทกับกราฟิกเนี่ยเข้าไปจับนะฮะงั้นรอตอนจังหวะเขาอยู่ในช่องว่างแล้วคิดว่าเดี๋ยวคนนั้นเนี่ยก็ต้องเดินมาอยู่ในแนวดิ่งแบบเดียวกันเนี่ยครับโอเคต่อเลยครับเนี่ยฮะมากสุดได้แค่นี้แล้วก็เห็นจังหวะบันไดเลื่อนที่เขาแบบดูแลอย่างดีเพราะว่าเป็นการปิดทองคำครับใช่ครับเหมือนแคสเปอร์เหมือนผีใช่ครับมีตาแล้วก็เนี่ยฮะใส่เซนส์สตรีทเข้าไปตอนเดินโฟร์แมนยืนคุมอยู่แล้วเป็นเงาสาดเข้าไปโดนตึกตอนเดินผ่านก็ยกสแนปเนี่ยครับมันก็คือ
เซนส์ที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นภาพที่เป็นเบื้องหลังก่อนจะเกิดความสมบูรณ์แบบข้างหลังเราก็เห็นว่ามันคือฮอ5ข้างขวาจะเป็นฮอ6อย่างเงี้ยครับตอนที่เราถ่ายฮะโอเคแล้วก็รีเฟล็กด้านนอกนะฮะเพื่อจะบอกว่าอาคารภายนอกจากเดิมเนี่ยเราจะนึกภาพศูนย์เศรษฐกิจก็คือเราจะเห็นตัวจั่วสามเหลี่ยมสีแดงซ้อนกัน3อันนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปก็เลยเป็นกระจกเงี้ยฮะแล้วก็ซ้อนบรรยากาศตอนที่ยังมีนั่งร้านยังมีคนงานที่อยู่ก็เอาเซนส์สตรีทไปจับนะมันก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ออกมานะครับโอเคนะฮะแล้วก็ภาพสุดท้ายตอนที่ก่อนจะเสร็จสมบูรณ์หมดทุกอย่างในพื้นที่แล้วก็เห็นแบบบรรยากาศเห็นสภาพแสงเห็นคนงานนะครับได้ครับก็เนี่ยฮะงั้นสิ่งที่เรายังบอกก็คือเมื่อก่อนศูนย์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ปัจจุบันเป็นแบบนี้งั้นภาพถ่ายเป็นตัวยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนโลกการมีอยู่ของสิ่งนั้นบนโลกมันคือการบันทึกความยั่งยืนในเสี้ยววินาทีที่คุณเลือกจะกดชัตเตอร์ครับและมันคือความพิเศษที่เราสามารถทำให้คนทั้งโลกเห็นมุมมองแบบที่เราเห็นรับรู้รู้สึกได้แล้วก็ส่งต่อองค์ความรู้ไปยังโลกอนาคตโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ครับโอเคผมนะครับก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานภาพถ่ายเพื่อความยั่งยืนนะครับเป็นหลักฐานเป็นหมุดหมายเป็นบทเรียนเป็นไอเดียจุดประกายนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนซึ่งศูนย์เศรษฐกิจแห่งนี้เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืนมีการเชื่อมต่อมีการพัฒนาโครงสร้างมีการเชื่อมต่อการคมนาคมหลายๆประเภทนะครับก็เป็นหลักฐานหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ให้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรถรางเรือรถรางจนมาถึงปัจจุบันนะครับเราสามารถดูความยิ่งใหญ่ได้เพิ่มเติมนะครับที่ดัวช็อตที่เป็นใช่ครับที่ลานด้านหน้าลานด้านหน้านะครับเป็น exhibition นิทรรศการนะครับครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมฟังกันในวันนี้นะครับเรามีไลฟ์อยู่ในสมาคมถ่ายภาพไปฟังย้อนหลังได้หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะอะไรก็เข้ามาคุยกันในเพจของสมาคมถ่ายภาพได้นะครับว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นัทนะครับจุนพัชสอนพนมวรรณอยุธยามากๆที่มาร่วมเป็นวิทยากรนะครับขอขอบคุณพี่ตุลขอขอบคุณพี่เอวรรณพงศ์สุรรัตน์ประจักษ์นะครับที่มาร่วมคุยกันก็ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับขอให้เดินเที่ยวชมงานแล้วก็มีความสุขอย่างเต็มที่ในวันนี้นะครับถ้าหิวก็ด้านล่างมีฟู้ดเฟสชั้น LG นะครับผู้ชมทางบ้านนะครับงานมีตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาจนถึงวันที่2นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับต้องมาฮะสำคัญมากโอเคครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะคะ